สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบนะคะวันเกิดอายุเท่าไรแล้วไม่รู้รู้แต่ว่าอายุเยอะแล้วค่ะก็เราก็ยังทำงานตามปกตินะคะเราไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนแต่ว่าเรามีกิจกรรมหนึ่งที่เราทำแล้วโอเคเรามีความสุขนะคะนั่นก็คือเราไปติดตามผู้ป่วยที่ขาดยานะคะซึ่งอยู่ wow. เขาอยู่นอกเขตนะคะตามค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแต่เราก็สู้นะคะไปแล้วก็มานอนโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังเลิกงานเราก็ซื้อของไปเยี่ยมแล้วก็ให้เงินไว้ใช้นะคะจำนวนหนึ่งนะคะนี่ค่ะพยาบาลนะคะพยาบาลวัณโรคพยาบาลไม่ได้ป่วยนะมาตามคนไข้วัณโรคนี่ค่ะเราเอารถโรงพยาบาลนี่โชเฟอร์ของเรานี่เขาพามาเป็นคนไข้เขตอำเภอเมืองนะคะไม่ได้อยู่ลำดวนนะคะแต่ว่าขาดนัดนะเราก็เลยต้องมาตามที่บ้านนะคะตอนนี้คนไข้ก็กำลังนำหน้าพวกเราไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะคนไข้มารถมอเตอร์ไซค์ค่ะจะให้ขึ้นรถโรงพยาบาลก็ไม่ยอมนะคะอยากขับรถของตัวเองมาโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวให้นี่ค่ะคนไข้ oh, no. มีย้อนสอนด้วยรถไอติมนี่คนไข้ของเรานะคะเป็นผู้ชายนะคะก็อยู่คนเดียวนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพคู่ใจนี่เขาเอามาด้วยนะคะให้ขึ้นรถโรงพยาบาลค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เราติดตามคนไข้ของเรานะคะไปตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้านนะคะก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะเลิกงานนะถึงเวลาเลิกงานเราก็มีกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือการออกกำลังกายนะคะไปวิ่งนะคะวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่ด้านหลังของโรงพยาบาลซึ่งเราจะไปวิ่งเป็นประจำทุกวันนะคะวันละครึ่งชั่วโมงนะคะวิ่งเสร็จมีการถ่ายรูปมีการหลั่นล้าตามประสาของผู้หญิงอย่างเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่อวยพรนะคะให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความร่ำรวยนะคะแล้วเราก็อยากให้พรเหล่านี้นะสู่กลับคืนสู่ทุกท่านเช่นกันนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่อวยพรให้เรานะคะขอบคุณค่ะ